เร็วมาเร็วมาเที่ยวกันดีกว่าวันนี้เราจะพาไปเปิดโลกกว้างผจญภัยกับสัตว์น่ารักน่ารักในสวนสัตว์สงขลาสวนสัตว์สงขลาเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนหย่อนใจและเพลิดเพลินไปกับความน่ารักของสัตว์นานาชนิดภายในสวนสัตว์สงขลาแห่งแรกของภาคใต้ท่ามกลางขุนเขาที่โอบล้อมด้วยทะเลสาบสงขลานอกจากนี้ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติอีกด้วยสวนสัตว์สงขลาตั้งอยู่บริเวณถนนสงขลานาทวีตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลามีเส้นทางขึ้น2ทางเส้นทางแรกตั้งอยู่บริเวณปากทางเข้าบ้านสวนตูนและเส้นทางที่2ตั้งอยู่บริเวณปากทางเข้าวัดเขาแก้วโดยระหว่างทางทุกท่านจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองสงขลาที่สวยงามบรรยากาศสองข้างทางร่มรื่นไปด้วยต้นไม้หลากหลายชนิดค่ะนอกเหนือจากการชมสัตว์ป่าแล้วสวนสัตว์สงขลายังให้บริการสถานที่ค่ายพักแรมร้านอาหารรีสอร์ทห้องประชุมสัมมนาสวนน้ำเพื่อนันทนาการรถบริการนำชมสนามเด็กเล่นและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างครบครันสวนสัตว์สงขลาเริ่มมีการเก็บค่าบัตรผ่านประตูตั้งแต่วันที่18กันยายน2541เป็นต้นมาและทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่3ตุลาคม2541โดยพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษค่ะเมื่อท่านเข้ามาภายในสวนสัตว์สงขลาแล้วสวนสัตว์สงขลามีการจัดโซนการแสดงสัตว์ไว้5โซนด้วยกันค่ะโซนแรกที่ทุกท่านห้ามพลาดนั่นก็คือการแสดงวิถีชีวิตสัตว์ป่า Survival of Wildlife การแสดงพฤติกรรมของสัตว์แสนรู้การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ป่านานาชนิดและพิเศษไปกว่านั้นนักท่องเที่ยวสามารถใกล้ชิดและให้อาหารสัตว์ป่าได้เช่นการให้อาหารหมีขอการแสดงโชว์เก็บขยะของนาคแสนรู้การแสดงจากแรคคูนการแสดงจากนกพิลิแกนการแสดงจากหนูยักษ์คาปิบาร่าการแสดงจากนกแก้วหมากคอและการแสดงจากงูหลามพม่าค่ะโซนที่2สุดตื่นเต้นกับการแสดงการให้อาหารเสือโดยการแสดงนี้จะนำเหยื่อมาล่อตามจุดต่างๆเพื่อให้เสือแสดงพฤติกรรมการล่าเหยื่อเช่นการปีนต้นไม้ล่าเหยื่อและไฮไลท์ของที่นี่ที่ไม่ควรพลาดก็คือการกระโดดตะปบเหยื่อกลางอากาศของเสือเป็นไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบกันค่ะโซนที่3นำโดยขบวนพาเลทแพนกวินมาแสดงในสระเดียวกันกับการแสดงแมวน้ำแพนกวินจะเดินออกมาโชว์ความน่ารักและกระโดดลงน้ำทีละตัวหลังจากนั้นก็ถึงคิวของเจ้าแมวน้ำแสนรู้สายพันธุ์อเมริกาที่ออกมาโชว์กระโดดลอดห่วงรับห่วงกระโดดเตะฟุตบอลเลี้ยงลูกบอลและหลังจากการจบการแสดงผู้ที่เข้าชมการแสดงต่างพากันลงไปที่สระเพื่อถ่ายภาพกับเจ้าแมวน้ำแสนรู้ได้อีกด้วยสวนสัตว์ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ที่ให้นักท่องเที่ยวมาชมความน่ารักของสัตว์ป่าเท่านั้นยังเป็นแหล่งเรียนรู้สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและจุดชมวิวซึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองสงขลาที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดถ้าได้มาลองสัมผัสกับบรรยากาศที่สวนสัตว์สงขลารับรองไม่ผิดหวังแน่นอนเที่ยวได้ทุกกิจกรรมสุดสนุก
สุขหรรษาตลอดทั้งปีใกล้บ้านคุณ